เดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่าเอ้าตลาดแล้วเหมือนทุกที่เลยแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาลูกชิ้นยักษ์นะครับของขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวราดหน้า6บาทการแสดงรอบสุดท้ายกำลังจะจบลงวิ่งอีกแล้วเราเป็นหัวหน้างานเขานะครับเราต้องสั่งเขาอยู่แล้วทำงานไม่ได้เรื่องเราต้องไล่ออกแล้วไปเห็นต่อไปเอ้าแม่กาลาเกตเจ้านั่งทำไกลข้าเอาดอกไม้มาทำทุกข์แล้วค่ะแม่กาลาบูนสวยมากกาลาเกตสวยมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งจะบอกว่าจากที่เรารีเสิร์ชข้อมูลมาที่ที่เราจะไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่ที่มีความเป็นมามากกว่าพันปีเอ้ยจริงๆเกินไปเปล่าไม่เกินเป็นพันปีทุกคนประมาณว่าย้อนยุคไปดูว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตยังไงเพราะแต่ละที่ที่เราไปอ่ะค่อนข้างจะไม่ได้รีโนเวทอะไรเลยเอากลิ่นอายของความเป็นสมัยก่อนที่เก่าแก่มากๆมาอยู่ในปัจจุบันแล้วที่แรกที่เราจะไปน่ะคือที่ไหนที่แรกที่เราจะไปก็คือเป็นตลาดทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวตลาดแล้วเหมือนทุกที่เลยแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาที่นี่เป็นตลาดที่มีความยาวนานมากว่า100ปีใช่นั่นก็คือตลาด3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจากที่รีเสิร์ชมานะเขาบอกว่าตลาดนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ยุคของตลาดนี้คือยุคแรกน่ะเป็นยุคก่อนนี้ก่อนหน้านี้คือตลาดนี้เคยรีโนเวทแล้ว1ครั้งคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นตลาดที่ติดท่าน้ำกันเป็นตลาดติดน้ำติดลำคลองอะไรเงี้ยท่าจีนชาติมันนำท่าจีนแล้วก็จะเป็นพวกคนไทยเสื้อสายจีนเนี่ยจะทำงานอยู่แถวนี้ก็จะเป็นการค้าขายต่างๆนานาแล้วก็เศรษฐกิจก็ซบเซาลงแล้วทีนี้ก็ได้มาเรเวทขึ้นอีกรอบนึงปรับปรุงขึ้นให้ดูเป็นตลาดจริงจังขึ้นประมาณ20ปีที่แล้วใช่ก็ปรับปรุงแล้วก็เสร็จปุ๊บก็กลับมาคึกคืนจนถึงปัจจุบันใช่แต่ความเจ๋งของที่นี่คืออะไรไหมคือไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เป็นเชื้อสายจีนแล้วของที่ขายนั้นมีความแบบเฉพาะตัวใช่ใช่ไม่ได้แบบมีตลาดทั่วไปแบบตลาดนี้มีแค่ตลาดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อแล้วพูดเลยว่าอร่อยอยู่แล้ววันนี้ดูหาข้อมูลมาดีจากมีความรู้จากที่ฟังแล้วอยากไปยังทุกคนอยากไปยังครับไปเถอะไปถ้าอยากไปแล้วก็ไปกันเลยฮะไปครับ let's goเราเอาบีมาทำไมเนี่ยลืมเก็บเราเก็บให้หน่อยไม่เก็บเอาปลาหมดแรงคืออะไรอะครับอ๋อปลาผมก็เอ๊ะปลาหมดแรงคืออะไรอ๋อคือปลาตรงนี้เนี่ยมันเป็นคนไทยเสื้อสายจีนก็จะมีของขายแบบเป็นจีนด้วยเป็นไทยด้วยรวมๆกันไปดูกันข้างในทำไมเขาบอกปลาสิทธิ์ที่นี่ขึ้นชื่อครับครับแต่ลูกค้าจะซื้อมดังจ้ะที่นี่เยอะเหรอครับจ้ะบอยก็มาเจอร้านหนึ่งฮะหน้าตาไม่คุ้นเลยนะฮะอันนี้คือข้าวหลามนะครับเป็นข้าวหลามเข่งคือราคา35บาทเขาบอกว่าการทำเนี่ยคล้ายๆข้าวหลามทั่วไปแต่แค่ใส่เข่งสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรฮะชื่ออ้อยค่ะชื่อร้านนะครับผมร้านข้าวหลามเข่งแม่จูค่ะข้าวหลามเข่งแม่จูอันนี้นี่ทำมานานหรือยังครับพี่56ปี56ปีค่ะแล้วกระบวนการทำเนี่ยทำยากไหมพี่ไม่ยากค่ะต่างจากข้าวหลามทั่วไปไหมง่ายกว่านะง่ายกว่าไม่ต้องปอกเลยเนาะพี่ใช่แล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้กี่วันอันนี้แช่ตู้เย็นได้2วันแช่ตู้เย็น2วันฟิตอยู่ได้1เดือนฮะ1เดือนเลยเหรอพี่โอเคแล้วถ้าใครอยากจะมาซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงพี่ขาย35ค่ะแล้วจะมีราคาส่งต่างหากค่ะราคาส่งต่างหากอีกนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอร้านที่อยู่ต้นๆเลยเนาะใช่ถ้าสั่งเพจนี้ต้องสั่งเพจผ่านเพจอะไรพี่เพจข้าวหลามเข่งแม่จูข้าวหลามเข่งแม่จูแล้วก็จะมีคอนแทคเบอร์ข้างล่างนี้นะจะเป็นเบอร์แล้วก็เป็นเพจนะครับผมก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยพี่เนาะใช่ค่ะได้เลยส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยด้วยนะครับจะลืมอุดหนุนกันนะครับตอนนี้เราก็มาชิมดีกว่าไม่เล่นดูซีเท็กเจอร์ผมก็จะนิ่มๆนะไม่แข็งหน้าข้าวหลามนี่ต้องหัวกะทิปะนะคะเมื่อตอนสมัยเด็กๆเราก็ชอบแบบเหมือนชอบเลี้ยงหน้าข้าวหลามกินใช่ป่ะเหมือนเรากินข้าวหลามที่เป็นแท่งใช่ไหมใช่แล้วข้างบนมันจะอร่อยใช่เนี่ยแบบข้างหน้ามันตรงนั้นนะคะใช่คือตอนเด็กๆเราชอบกินข้างหน้าโดนแย่งข้างหน้าชอบแย่งข้างหน้ากินอ่ะเราก็เลยมาทำให้เป็นข้างหน้าทั้งหมด35ได้เยอะมากแล้วเก็บได้เป็นเดือนถ้าแช่ฟิตค่ะแล้วก็เวฟหรือว่านึ่งก็ได้ค่ะอย่าลืมข้าวหลามเข่งแม่จูทั
้งหมดร้านอ่ะคือมีหลายหน้ามากอย่างเนี้ยอันนี้หน้ามะพร้าวเผือกคือใครที่ไม่สามารถกินเผือกได้ก็สามารถกินอย่างอื่นได้มีทุเรียนมีแปะกล้วยมีอะไรต่างๆนะครับก็มีทั้งหมดเนี้ย12หน้ามาเลือกกันได้เลยนะครับที่ร้านก็ไม่รู้หนุนนะครับคนมากินร้านเขาแล้วก็ยังได้ของฝ่ายจากร้านเขาอีกนะฮะคือใจดีมากๆคือนี่เลยก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมเป็นข้าวหลามเข่งแม่จูนะครับโคนอันนี้คือลูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วในตลาดนี้ลูกชิ้นยักษ์นะครับของขึ้นชื่อที่ตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ใหญ่มากใหญ่มากนี่คือมือเราใหญ่กว่ามือกินได้หมดอ่ะอันนี้ลูกละเท่าไหร่ครับ200อันนี้ลูกละ200แล้วเท่าไหร่ครับไม่มีอันนี้500ครับอันนี้ไม้ละ100อันนี้ลูกละ200อันนี้กินกี่คนครับอันนี้ถ้าผมกินถึงป่ะอันนี้2คนก็2คนไม่น่าหมดนะโอเคขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับเรา2คนมาอยู่กันที่ร้านที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อมากๆต้องมากินที่ตลาดสามชุกเขาบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆใครที่แบบอยากมาถ่ายรูปสไตล์แบบวินเทจแบบยุคแบบเต่าสมชายอะไรเงี้ยก็เก่าที่นี่คือแบบเหมาะมากๆชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านว่ากาแฟท่าเรือส่งมันจะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าร้านรอบๆร้านเนี่ยก็จะมีร้านข้าวแล้วก็ให้มานั่งกินในร้านกาแฟได้เดี๋ยวร้านที่จะมาพาถ้าเป็นร้านนี้คือเขาบอกว่าต้องมากินเลยแล้วก็ต้องมากินกาแฟร้านนี้ด้วยใครที่เคยดูแบบละครไอเนี่ยพ่อแก่เนี้ยตอนนี้ที่เนี่ยเป็นฟิวยุคนั้นเลยคือแบบบรรยากาศเป็นฟิวยุคนั้นเลยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเขามาถ่ายที่นี่หรือเปล่าฟิวได้มากใครที่อยากแต่งตัวย้อนยุคมาที่นี่คือโคตรปังเป็นฟิวเก่าๆก็ดูเก่าจริงใช่ซึ่งจะบอกว่าเมนูที่ยอดฮิตก็คือเป็นกาแฟดำโอเลี้ยงแล้วก็ชาเย็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบของฮิตมากที่คนอ่ะต้องมากินที่นี่แล้วจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่คนเนี่ยก็จะแบบคนแบบมีอายุนิดนึงมากินประมาณแบบมารำลึกความหลังอะไรเงี้ยแม่ที่ขายกาแฟคือเก่าจริงอายุเยอะแม่ก็อายุเยอะแล้วแต่ขยันมากนั่งทำกาแฟซึ่งตอนนี้ผมสั่งไปคือชาเย็นกับโอเลี้ยงโอเลี้ยงก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงครับนี่ได้แล้วนะครับชาเย็นนี่เป็นโอเลี้ยงลองมาชิมแดงกอดสองรีวิวของผมก่อนของผมอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานหวานนะจะอร่อยมากเครื่องเนี้ยมันรสชาติไม่หวานเลยแล้วก็รู้สึกได้ถึงชามันแบบรสชาติมันดูเก่าอ่ะมันมีความแบบกินเข้าไปรู้สึกว่าได้กลิ่นชาแล้วก็ไม่หวานเกินไปอันเนี้ยอร่อยกลมกล่อมเข้มเก่าผมอันนี้รีวิวหรือเล่าให้ฟังเป็นรีวิวที่มันออกมาทีอันนี้อะที่บอกว่าเหมือนตระกูลบ้านแม่ก็คือที่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ก็คือเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบคนไทยแบบไทยโบราณจีนอะไรเงี้ยใช่แล้วบางคนพูดภาษาจีนด้วยนะที่ตลาดสามชุกมีของน่าสนใจเยอะมากเลยเราพาไปดูครับว่ามีอะไรอีกไปดูนะฮะน่ารักมากแบบไม่เหมือนใครทุกใบมีใบเดียวบนโลกเพราะฉะนั้นซื้อไปไม่เหมือนเพื่อนแน่นอนตรงนี้นะครับคือแม่น้ำท่าจีนนะครับที่เราเห็นแล้วก็ถ่ายรูปไปเมื่อกี้นะครับตลาดยาวมากเลยนะใช่นี่คือสุดลูกหูลูกตาเกือบไกลมากเนี่ยใครที่ชอบมาช้อปปิ้งนี่คือปังเลยนะที่เราเล่าแต่ก่อนว่าเนี่ยตลาดเนี้ยคือหนังย้อนยุคอะว่าเนี่ยเวลาซื้อสินค้าก็จะมีเรือมาส่งของนะมีเรือมาขึ้นของนะตลาดนี้ก็จะเป็นฟิลนั้นใช่นี่นะครับบ้านก็จะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าริมน้ำเลยถ้าน้ำขึ้นก็น่าจะขึ้นประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ไปซื้อปลาหน้าเขียงมาปลาหน้าเขียงเป็นฟิลแบบว่าอีกนิดคือตายละโดนฆ่าแกงละอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไถ่ชีวิตน้องมานะครับ6ตัวปลาหน้าเขียงไม่ได้ชื่อพันปลาหน้าเขียงนะหมายความว่าปลามันอยู่หน้าเขียงกันมาถูกสับแล้วเราก็ไปซื้อมาเพื่อแบบไถ่ชีวิตใช่ๆไถ่ชีวิตน้องปลาเป็นเหมือนไถ่ชีวิตโคกระบือแต่นี้กลายเป็นปลานะครับเอามา6ตัวก็มาปล่อยที่แม่น้ําท่าจีนแล้วก็ขอพรให้สิ่งที่เราทําเนี่ยราบรื่นแล้วก็ให้น้องปลาเนี่ยไปมีชีวิตนะครับใช่ครับไปครับปล่อยปลาข้าพเจ้าเป็นแป้งแบบเก่าๆมากเลยอ่ะหุยเคยใช้ด้วยอันเนี้ยอันไหนเคยใช้น่ารักอ่ะชื่อแบรนด์มันน่ารักเหรอใช่ชื่อแบรนด์มันน่ารักเก่ามากปังมา
คือไม่เห็นแล้วในตามแบบเขาเรียกร้านสะดวกซื้อทั่วไปจริงในร้านก็มีแต่ของเก่าๆนี่นะครับเรามาซื้อเสื้อไม่จะบอกว่าเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นคุณแม่แบบเชียร์แขกดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครแวะร้านคุณแม่เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มาช่วยซื้อมาช่วยอุดหนุนอะไรอย่างงี้ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไว้ว่ากันแต่ว่าก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจละกันซื้อเรียบร้อยเป็นแล้วชุดชาวนานะครับเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เดินมาไปบ้านควายได้เลยอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลนะอยู่ตรงถนนเส้นสามสี่ศูนย์จะมีสะพานข้ามไปขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านควายก็คือบ้านอนุรักษ์ควายไทยตรงโจทย์ใช่อันนี้นะครับคือชื่อร้านยานะครับเปิดมาประมาณ100กว่าปีได้ไหมครับอาม่านี่คือรุ่นลูกแล้วอายุ96รุ่นลูก84รุ่นแม่เขาดูดีทุกคนมีแบบเขี้ยวหมูปลาเขากวางหอยตาวัวโอ้ยเยอะมากเลยอะตื่นเต้นอะสวัสดีครับคุณแม่อันนี้คุณแม่อายุ80เท่าไหร่นะครับ84นี่เจ้าของร้านขอบคุณคุณแม่นะครับผมขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่สมัยก่อนอ่ะก๋วยเตี๋ยวรัดหน้า6บาทก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่ะ4บาทข้าวหมูแดง6บาทเองอ่ะถ้าสมัยเนี้ย60แล้วอ่ะจบไปแล้วกับตลาดสามชุกนะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของที่ชาวบ้านเอามาขายทรัพยากรที่เอามาขายก็จะเป็นสิ่งที่หาได้จากบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดที่จับได้ตรงแม่น้ำท่าจีนขนมหวานขนมหวานที่แบบหาได้ตามแถวนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบหลายๆอย่างก็คือเป็นของขึ้นชื่อแล้วก็เก่าแก่หมดเลยอย่างแบบที่เราได้มาคือข้าวหลามเข่งซึ่งเป็นแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เจ๋งตรงที่แบบเราอ่ะตอนเด็กๆเรากินแค่หน้าเพราะข้างล่างมันแข็ง อันเนี้ยนิ่มหมดเลยแล้วอร่อยแปลว่าถ้าใครเนี่ยที่ชอบกินหน้าข้าวหลามแข็งนี่ตอบโจทย์มากๆจริงจุดเด่นของตลาด3ชุกเนี่ยคือใครชอบเดินตลาดหรือใครชอบดูอะไรที่มันเก่าๆหรือชอบหาของกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือที่เนี่ยเหมาะสมแล้วก็ใครที่แบบอยากมาดูวัฒนธรรมเก่าๆอย่างเช่นเอ้ยนี่หรอบ้านของคนไทยเสื้อสายจีนตอนสมัยก่อนก็สามารถมาเดินได้อันนี้คือจุดเด่นของมันแล้วเราอ่ะได้ไปร้านหนึ่งที่เป็นร้านยาแบบเจ้าของใจดีมากคือเราไม่เข้าใจนี่คือคาแรคเตอร์ของคนขายยาหรอแล้วคนขายยาส่วนมากที่เป็นคนแก่จะเป็นฟิลนี้ใช่จะแบบจะใจดีมากเดินมาสวัสดีลูกเป็นยังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยคุณแม่น่ารักมากแชร์ภาพร้านคุณแม่มานี่ตึ้งตึ้งตึ้งคนเมื่อกี้กล้องมันดับอย่าอธิบายไม่จบคือเราอ่ะไปซื้อเสื้อเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปบ้านควายตอนแรกอ่ะพุ่งตรงตอนที่เราซื้อเสื้อเราไม่ได้คิดว่าจะไปบ้านควายเลยซึ่งถ้าใครจะไปเนี่ยห่างจากตลาดสามชุกเนี่ยประมาณเท่าไหร่15 นาทีเองใกล้มากตะกี้หาข้อมูลมาแล้วตอนกล้องดับไปว่าก็คือมันเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นเหมือนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็เป็นการท่องเที่ยวทำให้รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไทยที่ทำนาเนี่ยเขาก็ใช้ควายนะเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ควายน้อยลงละเขาก็เลยสร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยเนี่ยตอนแบบให้เด็กๆรู้ว่าเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนมันไปทำยังไงใช่ต้องใช้อันนี้นะกับควายนะไถอะไรเงี้ยเพื่อจะพรวนดินขึ้นมาก่อนปลูกข้าวอะไรประมาณใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้ภาพในหัวคือแบงค์เนี่ยใส่ชุดที่ซื้อร้านคุณแม่ขี่ควายละเดี๋ยวไปดูว่ามิชชั่นจะเป็นยังไงจะสำเร็จไหมจะเลอะไหมเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานก็ถูกฝูงควายขึ้นมาทุกคนครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปในบ้านควายนะครับใช่งั้นเดี๋ยวเราจะกระโดดแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยนะครับ1 2 3เสร็จแล้วเป็นสตาฟเลยอ่ะงงมีพลังพิเศษนะคะตอนนี้พนักงานแจ้งว่าการแสดงรอบสุดท้ายกำลังจะจบลงตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วทุกคนเมื่อ
ื่อกี้นะครับที่เขาเอาควายมาต่อกันเขาบอกว่าสมัยก่อนอะเวลาแบบน้ำท่วมเนี่ยเขาจะเอาควายมาต่อกันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสะพานควายเป็นเวทนาเหมือนก้าวขาถึงเมื่อวานก้าวขาผิดครับพอก้าวขาแรกขาที่สองถึงดีเลยครับผมกำลังขี่ควายนี่นั่งควายด้วยแล้วนั่งพญาควายด้วยตัวนี้คือควายที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่น้องก็อายุเยอะแล้วนะครับก็เลยจะเห็นกระดูกเยอะก็ขึ้นอยู่สักพักนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลงเป็นสตาร์บเหรอนี่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 ไอ้สองตัวมันหิวข้าวนี่เอากินเราเป็นหัวหน้างานเขานะครับเราต้องสั่งเขาอยู่แล้วทำงานไม่ได้เรื่องเราต้องไล่ออกแล้วต้องหาคนใหม่มาทำงานแล้วเนี่ยเบื่อมากเลยไปไปไปเข็นต่อไปไงแล้วนี่นะครับเรากำลังมาดูควายเล่นน้ำชื่อกิจกรรมว่ากินแฟดูไฟพูดถึงอัตราค่าเข้าบริการของที่นี่นะครับก็ค่าเข้าเนี่ย60บาทใช่ไหมใช่ถ้าเป็นผู้ใหญ่60บาทถ้าเป็นเด็ก40ใช่ครับทั่วไปจะมีกิจกรรมวันละ2รอบที่เราดูตะกี้คือโชว์ควายนะครับแล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับจะมี3รอบตั้งแต่ 8:00 นแล้วก็เที่ยงแล้วก็บ่ายมีนั่งเกวียนดูโชว์แล้วก็มานั่งดูกินแฟดูไฟแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาถ่ายนาอะไรเงี้ยต้องมีการจองก่อนมีถ่ายนาด้วยจริงๆมีกิจกรรมถ่ายนาแล้วก็พวกเด็กนักเรียนเนี่ยจะมีทัศนศึกษาด้วยแบบเป็นคืนอะไรเงี้ยนอนพักที่นี่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็คุยกันได้คือถ้ามาเยอะก็อาจจะถูกลงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะเป็นราคาเหมาะต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำนาแบบคนสมัยก่อนอยากมาเรียนรู้ควายต่างๆเนี่ยก็สามารถมาจองได้นะครับที่บ้านควายได้ย่ามาแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องควายตอนนี้ควายมาเล่นน้ำอยู่ไปครับอุ้ยน้องขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอหนูตกเธอปล่อยเลยให้แล้วปล่อยเลยให้แล้วปล่อยเลยครับผมว่าเลยครับตรงนี้ปิดนิดเดียวทุกคนมีอะไรจะบอกควายตัวละ1ล้านบาทนี่ตัวนี้คือควายตัวละ1ล้านนะทุกคนสวยมากอ้วนมากก็ดูเขาสิสวยมากเฮงเฮงรวยรวยบอกตัวเองก็ล้านหนึ่งอ่ะไม่สวยได้ไงอ่ะอ้าวแม่การะเกดอ้าวคุณพี่เจ้าอยู่นี่หรือยายอยู่ยายคุณพี่มาทำกระไรตรงนี้เจ้าคะมาตกปลาแม่หญิงเรียกแล้วเจ้าคะอาจจะดูไม่งามที่เรามาเสวนาเสวนาอ๋อเจ้าแม่การะเกดเจ้านั่งทำกระไรข้าเอาดอกไม้มาทำแม่กระบูนสวยมากเลยกระเกดสวยมากเลยถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์หรือว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับที่เป็นมังกรนี่เราเลยมังกรยักษ์ครับวันนี้เราสองคนก็เลยตั้งใจใส่เสื้อมังกรกินใหญ่นะครับเพื่อมาสักการะแล้วก็ขอพรกับมังกรยักษ์ศาลหลักเมืองที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่าเป็นมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าใหญ่แค่ไหนแต่ระหว่างทางที่ไปอ่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่อ่ะคืออะไรรู้ป่ะคือหมู่บ้านสวรรค์ลุงนี่นะแต่งตัวเป็นจีนๆมาถ่ายรูป
อันนี้รู้ไหมว่าคืออะไรอันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่จำลองมาจากจีนเลยมีอายุกว่าพันปีใช่อายุพันปีแล้วก็จำลองใช่ในหมู่บ้านตรงนี้มีอายุพันปีแล้วก็จำลองมาตั้งไว้ที่นี่ก็เหมือนย้ายมรดกโลกที่จีนมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเมืองจำลองเมืองจำลองใช่เป็นเมืองจำลองโอเคซิกเนเจอร์ของเขาคือนอกจากมังกรยักษ์แล้วเนี่ยยังจะมีพวกแบบโรงหนังโรงเตี๊ยมด้วยแต่เท่าที่เห็นอะโรงหนังปิดแล้วเดี๋ยวไปดูว่าโรงเตี๊ยมหรือว่าเยาวราชด้วยนะมีเยาวราชด้วยจริงเหรอใช่อุ้ยไปดูกันดีกว่าทุกคนตื่นเต้นทุกคนมีสำเพ็งด้วยสินค้าดีราคาถูกสามารถขึ้นข้างบนได้ด้วยนี่นี่สามารถมองไปข้างล่างได้ด้วยทุกคนครับมีเรื่องจะพูดคือจริงๆหมู่บ้านมังกรสวรรค์แล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมันคนละอันกันเลยอ่ะแต่ว่าอยู่ติดกันอยู่ติดกันใช่อยู่ข้างหลังนี้เลยซึ่งมันนึกว่าเดียวกันเพราะมันเข้ากันมากเปิดก่อนเปิดก่อนพี่แบงค์แล้วก็ของมอสกำลังขึ้นนะครับอุ๊ยสวยมากเลยช่างสวยจังตอนนี้นะครับเราก็ซื้อเขาเรียกว่าธูปแล้วก็เทียนมาสักการะนะครับคุณแม่ครับไหว้ยังไงอะครับต้องไหว้ตามจุดไหนบ้างครับหนูไปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ปักตรงนั้นนะแล้วที่เหลือนะที่เหลือหนูก็จุดกระถางใหญ่มังกรเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็ได้คำแนะนำจากคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราไปจุดธูปกันก่อนเขาบอกว่าใครที่สนใจในเรื่องของความรักเนี่ยมาขอได้เพราะว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จุดธูปแล้วก็ไปข้างหน้านะครับพี่แบงกำลังทำอยู ตอนนี้นะครับเราสองคนก็ไหว้ขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกเย็นสบายน่าจะรู้ว่าเราขอพรเรื่องอะไรเราใส่เสื้อมาขนาดนี้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยอันนี้คือศาลเจ้าพ่อใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านมังกรสวรรค์ซึ่งหลังหมู่บ้านมังกรสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นงานคล้ายงานวัดหรืองานกาชาดสักอย่างแล้วจะมีม้าหมุนตักปลายิงลูกโป่งฉันเห็นมีนี่ด้วยมีชิงช้าสวรรค์ใช่อยากนั่งก็เดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์ดูสนิทก็เอาทุกคนก่อนที่จะไปเที่ยวขอนิดนึงจะบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ความปังอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนตอนขามาคือด้วยความที่มีงานกาชาดหรือมีงานตลาดนัดอะรถเยอะมากแล้วแบงก์ก็เลยบอกว่ามอสพูดขอเร็วบอกว่าพ่อขอที่จอดรถหน่อยมอสก็พูดว่าพ่อขอที่จอดรถหน่อยแล้วทุกคนรู้ไหมว่าพอขอปุ๊บสิ่งที่ได้คือจอดรถข้างหน้าเลยจอดรถข้างหน้าคันแรกแล้วตรงใจมากทุกคือรถแบบเยอะมากๆแบบเต็มเลยนะแต่พอเราขอปุ๊บอ่ะเขาให้เราจอดคันแรกแล้วเดินมาเป็นหมู่บ้านมังกรสวรรค์มังกรสวรรค์เลยคือแบบเฮ้ย6โมงแล้วปิดแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ถ้าว่ายเนี่ยก็ยังสักประมาณ6โมงอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่ใช่ก็จริงๆอ่ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะไหว้เท่าที่รู้มาคือควรไหว้ตอนที่มีพระอาทิตย์อยู่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพลังจากแสงอาทิตย์แล้วเราก็ให้พรเราอันนี้เท่าที่เราเข้าใจนะเดี๋ยวจะมาประกวดได้เลยครับเออเฮ้ยไม่ได้เออฮะI'm not
มองไม่เห็นไงฉันมองเห็นนะเอาจริงนะไม่ได้กลัวเพราะมันเร็วมันจะพังมันจะพังนั้นเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับงานวัดคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยากเล่นหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ในงานวัดอะครับทุกคนคือเขาอ่ะจะต้องใช้เงินสดใช่แล้วเราเป็นคนที่ไม่พกเงินสดเลยแล้วก็เล่นอะไรทุกอย่างที่เราโอนใช่อะไรที่มีร้านไหนให้โอนก็จะเล่นหมดเลยปาเป้ามีอย่างนึงที่น้อยมากเรารู้สึกว่าเป็นการแบบเป็นการหลอกเราที่หลอกจริงๆหลอกแบบหลอกของจริงเป็นบ้านผีสิงบอกว่าหูระวังหลังระวังหน้าระวังข้างให้ดีนะคะระวังข้างหลังเนี่ยโผล่ขึ้นมาหนีไม่ทันปึ้งเดินเข้าไปปึ้งมีเคาะเหล็กปึ้งปึ้งเดินออกไม่มีอะไรละหลอกตกใจมากคนละ30 บาทแบบรวยเลยปะหลอกจริงรวยมากแบบรวยแบบน่าตกใจแค่ซื้อบัตรก็โดนหลอกแล้วอีกอันนึงที่โดนหลอกจังๆเลยคือชิงช้าสวรรค์ตอนซื้อบัตรบอกแม่แม่คนละเท่าไหร่คนละ30 บาทได้กี่รอบเนี่ยได้กี่รอบ5 รอบได้5 รอบเข้าใจไหม30 บาทเนี่ยได้5 รอบจ่ายไปหมุนรอบที่6โอ้ไม่เป็นไรเขาลืมเราหมุนไปแล้ว6 รอบเขาลืมเราน่าจะลืมแน่เลยเออไม่เป็นไรรอบที่7เอ๊ะทำไมไม่มีหยุดป่ะรอบที่8ยังรอบที่9แล้วคือจะบอกว่าคือชิงช้าสวรรค์น่ะถ้าเป็นอย่างที่ HRT อยากให้เกินได้เลยเพราะว่าด้วยความที่อ่านมันมีแอร์มันใหญ่มันอะไรใช่ไหมแต่เนื้อต้องพุ่งตรงเนาะเหมือนเหล็กจะหักไปแล้วคือด้วยความขนาดมันเล็กกว่าชิงช้าสวรรค์แบบงานวัดทั่วไปด้วยนะมันเล็กมากแล้วเราอ่ะตัวใหญ่มากทั้งสองคนแล้วไปอัดอยู่กับตู้เดียวกันคือแบบก็แค่ก็แค่แล้วเหล็กมันแอดแอดใช่เนาะแล้วเราก็กลัวมากมันอ่ะคือมันไม่ได้พังมันไม่อะไรเลยทุกคนแต่แค่เราอ่ะกลัวเพราะเราตัวใหญ่เราตัวใหญ่ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ทริปสุพรรณบุรีนะก็ถือว่าครบถ้วนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เราชอบมากๆเหมือนเราได้ทำอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆถึงเราจะไม่ได้นอนเราก็รู้สึกว่าเราเที่ยวได้เยอะมากๆนะใช่เราได้มาบ้านควายเราได้มาเมื่อเช้าไงตลาดสามชุกตลาดสามชุกแล้วก็มาไหว้ศาลหลักเมืองนะครับก็ถือว่าแบบชอบมากคือด้วยความที่ช่วงเนี้ยเรายังคงถ่ายทำมังกรกินใหญ่อยู่นะครับเราก็เลยอาจจะมาไม่สามารถแบบมาได้หลายวันเรามีเวลาจำกัดละกันใช่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้ถึงเวลาจะน้อยแต่เราก็ยังคงความเป็นมังเบียวท่องเที่ยวของเราอยู่ด้วยความบูดบูดความบูดอยู่บูดของเรานะฮะก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็รอติดตามซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆนะครับผมครับก็ไปรอดูมังกรกินใหญ่นะครับใช่มังกรกินใหญ่ใกล้แล้วนะไม่บอก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 ไอ้บอกค่อยบอกทีเดียวแต่ไม่บอกทีเดียวแล้วก็โอเคโอเคงั้นพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องม่องเบี้ยวด้วยนะครับครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายคิมิโนโตะคิมิโน